ครับผมงานวันนี้หน่อยครับลูกครับผมครับก็โอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบได้เชิญพวกเรามาที่งานของดร. Derma Plus นะครับผมสุดยอดมากสุดยอดครับผมใช่ก็คือตอนนี้คือแบบสวยมากอะเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์ใช่เพราะว่าก็ตรงกับธีมไง Lost in Paradise ใช่ไหมแบบ Lost in สวรรค์เลยวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรไปครับโอ้เยอะใช่ก็วันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการรวมตัว Top Spender นะครับมาทำกิจกรรมด้วยกันครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวมีโชว์เล็กๆน้อยๆที่พวกเราเตรียมมาด้วยมีเล่นเกมอะไรนิดหน่อยใช่เตรียมตัวกันนานเนี่ยพี่จะมาเจอเขาก็สักพักนึงเลยใช่ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างกับการที่ได้มาออกมาเจอเป็นครั้งนึงโอ้ดีใจนะดีใจทุกครั้งเลยเพราะว่าอย่างพวกเราก็ไม่ได้มาเหมือนเจอแฟนคลับเยอะๆแบบนี้แบบค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันก็ดีใจมากที่ทางดร. Derma Plus นะครับแบบชวนพวกเรามางานในวันนี้แล้วก็ทำให้พวกเราได้มาเจอแฟนคลับแบบเยอะมากเลยน่ารักมากฝากงานด้วยงานแบบนี้ด้วยกันโอเคนะผมก็ฝากดร. Derma Plus ด้วยนะครับก็คือจะเป็นแบรนด์ที่เหมือนได้รับรองจากทางเกาหลีใต้แล้วด้วยใช่เป็นเซรั่มที่ได้รับการทดลองจากสถาบันวิจัยของเกาหลีใต้นะครับว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวด้วยครับผมสามารถโอ้โหไว้ใจได้เลยว่าแบรนด์นี้แบบสุดยอดมากๆแล้วก็เหมาะกับคนไทยด้วยครับผมฝากด้วยครับเมื่อกี้มาถึงเดินผ่านอะไรไม่ได้กัดแฟนคลับไปนั่งรอกันเต้นการรู้สึกเราจะตื่นขนาดไหนตื่นเต้นดีใจน่ารักที่แบบพวกเขาแบบคอยมาสนับสนุนพวกเราตลอดเลยครับผมดีใจมากซีรีส์จบไปสักพักแล้วแต่พอเห็นพวกเขายังรวมตัวยังการติดตามเราเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจใช่ใช่คือแบบเขาน่าจะรักเราจริงๆใช่คือแบบรักซีรีส์ไม่พอยังแบบรักเราด้วยแล้วก็แบบคอยสนับสนุนเราตลอดอย่างใน Twitter อะไรเงี้ยก็แบบคอยพูดถึงคอยแท็กคอยเมนชั่นเราตลอดอย่างวันนี้ก็น่าเดี๋ยวจะมีแบบเทรนด์ Twitter อะไรขึ้นแน่นอนครับผมช่วยๆกันเรื่องอาจจะไปดูมั้ยฮะเวลาเขาขึ้นเทรนด์ Twitter ดูตลอดเลยใช่ครับผมเวลาเขาพูดคุยถึงเรากันเลยอ่ะแบบรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีชอบแบบเล่นตลกอะไรเงี้ยแบบเราก็เข้าไปอ่านแล้วก็แบบเอ้ยขำอะไรเงี้ยแต่คือเขาแบบน่ารักมากครับคือแบบเรามีงานปุ๊บเขาพร้อมเลยเทรนด์ Twitter มาเลยนัดกันเลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเวลานี้เริ่มเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ดีใจมากครับผมทําเนี่ยผลงานของเราเป็นคนอาจจะคาดหวังว่าอยากจะมีผลงานอยากเห็นงานคู่ของเราต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้มีโอกาสที่จะมีกันก็อาจจะมีเดือนหน้าหรือเปล่านะก็เซอร์ไพรส์หรือเปล่านะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะมีแน่นอนมีแน่นอนเดี๋ยวรอครับรอครับอยากผลงานซีรีส์หรืองานละครอะไรอย่างงี้จะมีให้ติดตามอันนี้ก็อยากให้รอติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับใช่ครับจุ๊บๆก่อนคือจริงๆถ้าเกิดว่ามีผลงานละครหรืองานซีรีส์เข้ามาเดี๋ยวเราอยากจะเล่นแนวไหนอะไรยังไงกันแน่เอาจริงผมอยากเล่นเป็นแบบเล่นแนวซอมบี้ครับผมได้พูดกับหลายที่ไปแล้วว่าผมคือผมดูหนังซอมบี้อะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกดีมันแบบเล่นดีถ้าของผมผมอยากเล่นแนวแบบท้าทายตัวเองนิดนึงแบบออทิสติกอะไรอย่างงี้ใช่คือเราเคยดูซีรีส์ของประเทศเกาหลีไงแล้วแบบโหนักแสดงเขาเหมือนทำการบ้านมาค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถพัฒนาได้ไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยผมว่าก็เสียวน่าลองครับผมซอมบี้กับออทิสติกกันมาเรียนอยู่แล้วเรื่องจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันพูดถึงแผนการทำงานของเราพี่เมื่อต่อไปเป้าหมายเนี่ยก็วางเป้าหมายกันยังไงครับงานคู่จริงๆสำหรับผมก็คงจะเน้นไปเรื่องของซีรีส์ละครครับผมใช่ใช่ก็คือผมก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมก็น่าจะไปแบบทางเพลงใช่ใช่เป็นยังไงครับการมุ่งมั่นทางด้านนี้ก็คือตอนนี้ก็โหยุ่งเลยตอนเนี้ยเริ่มเป็นแบบทัวร์เยอะเลยอะไรใช่ก็ดีใจใช่ก็เหมือนแบบผมก็ได้เข้าไปคุยกับทางต้นสังกัดผมเนี่ยแล้วเขาก็แบบได้อนุมัติได้ approve ว่าแบบให้ผมทำสิ่งที่แบบผมรักอะไรเงี้ยผมก็ดีใจกับเขานะเพราะว่าผมอยู่กับเขามานานใช่ไหมแบบเป็นปีอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เขาก็ยังแบบยังทำเพลงเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ตอนนี้ผมเห็นเขาแบบโหไปทัวร์เลยอะไรเงี้ยผมก็ดีใจด้วยครับผมก็ฝากเขาทำเพลงให้ฝากเราฟังในกองบ่อยใช่เต้นอยู่ในกองตลอดเวลาครับผมใช่การทำเพลงแนวเพลงของเธอที่จะมีอยากให้ได้ติดตามคือตอนนี้ผมมีแพลนแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นแบบคือตั้งใจมากจะจ้างแบบจ้างนู่นจ้างนี่อะไรเงี้ยเพื่อจะแบบเป็นโปรดักชันใหญ่เลยก็คือตั้งใจผมสปอยไว้ก่อนว่าชื่อเพลงว่ารักยิ้มนะครับครับผมใช่แ
ครับผมแนวไหนถ้าสปอยมาขนาดแนวป๊อปแนวป๊อปป๊อปฮิปฮอปหวานๆใสๆน่ารักอันนี้แต่งเองเนาะใช่ๆๆใช่ครับแต่งเองร้องเองกับ Yellow Skirt ด้วยจะมีแพลนปล่อยช่วงประมาณต้นเมษาครับใช่ๆๆก่อนสงกรานต์เลยอย่างของผมนอกจากเรื่องงานแสดงแล้วที่ใกล้ๆจะได้เจอกันได้เห็นกันจะมีงานอะไรก็มีเตรียมไว้บ้างแต่ว่าผมยังพูดไม่ได้ครับอุบไว้ก่อนละกันครับผมเอาอย่างงั้นได้ฝากงานนะครับครับผมก็ฝากเอ็นดูพวกเรา2คนเนี่ยนะครับต้าแล้วก็บอมนะครับแล้วก็ถ้ามีงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็สามารถมาเจอกันได้เรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับผมฝากด้วยครับจุ๊บๆแล้วก็ฝากงานด็อกเตอร์เดอร์มาพลัสด้วยนะครับผมนี่ลืมไม่ได้เลยครับผมลูกค้าที่น่ารักของพวกเราถ้าทุกคนใช้ทุกคนจะติดใจนะครับใช่ครับผมคุณใช้ไหมใช่ครับผมก็ใช้ yeah โอเคขอบคุณครับ